สองคนเนี่ยนะไม่รู้จะอะไรกันนักกันหนาโอ้ยอุ๊ยเอ้าโอ้ยนะสิเจ็บนะครับเนี่ยหยุดก็ไม่บอกอ่ะเออนี่แล้วเราเนี่ยจะไปละดานอะไรเขานักหนาฮะเขานิสัยเสียจริงๆนี่ครับก็ต้องโดนซะบ้างแหละขยันก่อเรื่องแต่เด็กจนโตนะสิกระบิ้วอยู่นั่นแหละนี่เหม็นคนหล่อคนคูลทำเป็นช่วยเขาแล้วไม่ยอมพูดจะยืนในกระดาษเพื่อผมก็แค่อยากช่วยเขาแค่นั้นแหละไม่ได้คิดเป็นบุญคุณอะไรหรอกครับแค่เห็นเขาปลอดภัยก็สบายใจแล้วโอ้โหนี่สินี่จะทำแผลฆ่าหลานครับเนี่ยมันไส้ไงจะได้เข็ดห่วงเขาอะได้นะแต่ต้องรู้จักห่วงตัวเองด้วยอย่างนักสีก็เห็นว่าทุกอย่างมันเร็วมากนี่น่าสงสารเองนะมีเรื่องสามีมาร้องไห้กับน้าทุกไกลมากเลยและคราวเนี้ยท่าทางจะหนักแต่ก็ต้องขอบใจมินนะที่ยอมลงมากรุงเทพผมก็เป็นห่วงเอมครับแต่เอมเขาดูเปลี่ยนไปมากเลยนะสิดูเขามีความสุขเลยครับคราวนี้ก็หวังว่าคงจะผ่านไปได้นะส่งเขาเข้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับนะสิมินครับห่วงเขาได้นะในฐานะเพื่อนรู้แล้วแน่นะสิผมรู้ว่าผมควรจะอยู่ตรงไหนแค่ได้รักได้ห่วงก็พอแล้วใจไม่เป็นไรถ้าเธอจะไม่รักกันแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ